วัสดีกันได้นะผมในโปรแกรมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็สปอย Ant-Man and the Wasp นะครับซึ่งในเรื่องต่อจากนี้ก็จะเป็นควันหลงจากกัปตันอเมริกาซิลวอร์นะครับสกอตแลงจะต้องรับมือกับผลลัพธ์ที่เขาเรื่องในฐานะซูเปอร์ฮีโร่และความเป็นพ่อในขณะเดียวกันนั่นเองเขาก็ต้องพยายามสร้างความสมดุลของชีวิตทั้งที่เป็นครอบครัวและก็ซูเปอร์ฮีโร่ของเขานะครับหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะแอนด์แมนเขาจะต้องร่วมมือกับโฮปแวนไดและก็ด็อกเตอร์แฮงค์ทีมในการภารกิจที่ใหม่สุดเร่งด่วนสกอตต้องกลับมาสวมชุดใหม่อีกครั้งแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้เป็นทีมไปพร้อมกับเดอะวอล์ฟเพื่อหาคำตอบในอดีตเป็นปริศนาพวกเขานะครับที่แม่ของเดอะวอล์ฟนั้นกลายไปหลุดอยู่ในมิติควอนตัมนั่นเองโดยรวมนะครับผมว่าแอนด์แมนภาคนี้นั้นจะทำให้เราได้เห็นมิติที่มีสีสันมากที่สุดของสกอตแลนด์แลงนั่นเองนะทำให้เรารู้สึกว่าเขามีอารมณ์ที่บางทีก็บ้าบอบางทีก็ต้องต้องไปหน่อยบางทีเขาก็แบบทำอะไรไม่ถูกนะครับเราจะได้เห็นสีสันของเขามากขึ้นในภาคนี้ครับบอกได้เลยว่าภาคนี้นี่ทำได้ดีกว่าภาคที่แล้วจริงๆนั่นเองนะครับและภาคนี้ก็จะมีมิติเชื่อมโยงก่อนหน้า Infinity War นั่นเองที่หลายๆคนดูแล้วหัวร้อนไปก็พอมาดู Ant-Man the Wasp ต่อก็จะทำให้หลายๆคนนั้นแฮปปี้กันเลยทีเดียวครับก็จะมีมุกตลกมีอะไรใส่มาด้วยก็ดูดีครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสปอยกันเลยนะจะสปอยนะและผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ถ้าใครยังไม่ทันดู Ant-Man and the Wasp ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับมาสปอยรู้สึกว่า Ant-Man ภาคนี้จะต้องมีสีสันจริงๆนะเขาเป็นได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ฮีโร่นั่นเองครับเขาต้องใช้ชีวิตที่อยู่กับ2 อย่างนี้อย่างให้มีความสุขมากที่สุดปรากฏว่าพอไปพอมาปุ๊บมีอยู่ช่วงนึงเขาต้องแบบขยายร่างแล้วก็ย่อร่างอย่างที่แบบโอ้โหสุดขีดครับก็จะมีมุกตลกมีอะไรมาปะปายมากนะที่แบบโดนฉีดเซรุ่มแล้วก็แบบพูดเหมือนแบบแอนด์แมนกับเดอะวอล์ฟเข้าไปโอ้โหสุดๆกับฉากนี้แล้วก็อีกฉากนึงที่รู้สึกว่าจะสุดเลยก็คือฉากที่แอนด์แมนนั้นขยายร่างกลายเป็นแอนด์แมนเพื่อไปเอาตึกย่อจากไอตัวร้ายตัวนึงนะครับรู้สึกว่าฉากนี้เป็นอะไรที่โอ้พีคมากแอนด์แมนขยายร่างเป็นจ่าแอนด์แมนโอ้โหรู้สึกว่าจะมีขำๆก็ได้ครับที่ไปเอาเพื่อไปเอาตึกแล้วก็แอนด์แมนก็ต้องนอนนะครับเหมือนมันเพลียแล้วมันก็นอนในน้ำทำให้โอ้โหลำบากเดอะวอล์ฟเลยเดอะวอล์ฟต้องดำน้ำลงไปเพื่อไปช่วยแอนด์แมนครับฉากนี้มันฮาตรงที่ว่าแอนด์แมนนะทีแรกมันจะแบบบินมันจะขี่มดบินไปเอาตึกย่อไงแต่ปรากฏว่าไอ้มดบินโดนนกแดกหมดเลยครับโอ้โหชีวิตแม่งน่าสงสารเหลือเกินแอนด์แมนก็มีขำๆไปแล้วมีฉากนึงที่เป็นอีสเตอร์เอ็กครับคุณผู้ชมอีสเตอร์เอ็กนี้ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมป่ะนะฉากนึงอ่ะมีอยู่ฉากนึงที่สแตนลีย์นั้นจะไปเอารถไงปรากฏว่ารถโดนย่อส่วนครับสแตนลีย์บอกโอ้ชีวิตนี้เซ็งเลยนะยิ่งอยู่ในวัยแก่ก็ผมผู้ผิดก็ขออภัยครับเพราะว่าเป็นฉากที่ผมแบบตึงตามากมันต้องเป็นอีสเตอร์เอ็กแน่นอน 100% นั่นเองนะของสแตนลีย์และรู้สึกว่าตัวร้ายในภาคนี้จะเป็นโกนครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะเพราะว่ามันแก้เกิดการเข้าใจผิดนั่นเองแบบเข้าใจผิดตรงที่แบบต้องไปขโมยตึกอะปรากฏว่าโกนนั้นอะมีความผิดปกติที่ว่าเป็นแบบเป็นร่างกายที่สามารถแบบพังตัวในเวลาที่แบบผิดๆได้อย่างเช่นแบบจะยิงตุ๊กตาใช่ไหมมันก็แบบพังมือครับไม่เห็นครับมันพูดง่ายๆเรียกว่ามันก็คือผีอะไรครับผีร่างคนอะก็คือมันอะพยายามอะแบบมันมีคนพี่พยายามจะรักษามันอยู่อะไอ้โกสเนี่ยแล้วตอนสุดท้ายปรากฏว่ารักษาได้ครับคุณผู้ชมไอเนี่ยแม่ของเดอะวอล์ฟอะก็ลืมชื่อแล้วแม่ของเดอะวอล์ฟอะหลังจากที่ถูกช่วยออกมาในมิติควอนตัมได้อะที่ถูกช่วยโดยพ่อของวอล์ฟไปแหละซึ่งก็ขี้เกียจจำชื่อช่างแม่งรู้สึกว่าจะช่วยออกมาได้แล้วปรากฏว่าแม่ของเดอะวอล์ฟนั้นแค่จับหัวทีเดียวโอ้โหกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแล้วทำให้โกนั้นกลับมาเป็นคนปกติครับแล้วสุดท้ายครับก็มีตำรวจตามมาจับนะครับแอนด์แมนปรากฏว่าก็มีมุกนะครับว่าแอนด์แมนกับตำรวจนั้นมันจะกินข้าวหรืออะไรกันก็ว่าไปนั่นเองนะครับก็ผมขอไม่สปอยเยอะแล้วกันแล้วรู้สึกว่าฉากเอ็นเครดิตนะครับมาดูเอ็นเครดิตกันนะเอ็นเครดิตแรกนะเราจะเห็นว่าเดอะวอล์ฟกับไอเนี่ยพ่อของเดอะวอล์ฟอะแล้วก็แอนด์แมนนั้นจะไปคิดไอเนี่ยอุโมงค์ย่อส่วนทำให้แอนด์แมนเข้าไปในควอนตัมเพื่อที่จะเอาพลังงานมาช่วยโกสันเองแต่ปรากฏพอไปพอมาปุ๊บแอนด์แมนบอกมึงเอาโกออกไปได้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าสำลอยครับทำให้ผมคิดว่าฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่หลายๆคนเซ็งๆกันไปตามรอยแน่นอนเพราะมันเป็นฉากที่ธานอสดีดนิ้วครับแล้วก็ปรากฏว่ามันทำให้เดอะวอล์ฟกับพ่อของเดอะวอล์ฟนั้นหายไปเป็นคิดเท่าคิดฐานนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นลูกหลงจากการที่ธานอสดีดนิ้วปรากฏว่ามันก็เฉลยนะว่าแอนด์แมนหายไปไหนใน Infinity War นั่นเองก็เป็นรอยต่อส่วนเครดิตที่2นะครับไอ้เครดิตที่2นี่ผมบอกได้เลยว่าโค
ครไร้สาระครับว่าอะไรเหรอเพราะแค่มดมันมีมดต้นนึงอ่ะมันถูกไอ้เนี่ยมันพยายามจะเรียนแบบนิสัยของไอ้สกอตแลงไงมันตีกองครับโอ้น่าจะเป็นเครดิตที่หลายๆคนคิดว่ามันไร้สาระมากก็จะคิดว่ามันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คุณจะคิดเอาเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเฮ้ยสำหรับยังไงก็ถ้าผมพูดได้ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไปดูหนังกันให้สนุกละชแนลนี้เป็นชแนลที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้และกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ